สถานที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ตะโมฝังเป็นสถานที่ที่มีสัมผัสมีผัสสะทางตาหูจม,มูกลิ้นและกายมากถ้าเปรียบเทียบกับสัมผัสผัสสะทางใจในที่ทางที่มีผัสสะสัมผัสแบบนี้มากกว่านี่กาเรียกสถานที่นั้นว่า พเป็นพบที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามคือความสุขหรือความทุกข์ที่มาจากทางตาหูจม,มูกลิ้นและกายคือถ้าเปรียบเทียบกับสถานที่ที่มีเรื่องของทางใจอยู่อย่างมากกว่านั่นคือเรื่องของพรมที่จะได้รับการสนใจในเรื่องของทางกามไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่เป็นวัตถุกรรมกิเลสกรรมน้อยกว่านั่นคือในรูปภพ,ภพที่เป็นพรมแต่ถ้ามาในมนุษย์นรกกำมเาานิดเดรชาหรือเปรตวิสัยหรือสวรรค์หกชั้นทั่วๆไปก็จะมีสัมผัสพัทธะที่ไปนในทางตาหูจมูกลินและกายมากกว่ามากกว่านั่นคือถูกบีบกันเพราะการมมากกว่ากัน การนั้นคืออะไรท่านังคือความกำนัดยินดีพอใจคือความกำนัดมันก็อยู่ในใจนั่นแหละนะแต่ว่าส่งออกภายนอกเนี่ยมากกว่าความกำนัดยินดีพอใจในทางตางหูจมูกลิ้นและกายนั่นคือกามของคนเราส่วนที่เป็นสิ่งของเข้าของภายนอกเขาเรีย<ๆ>กว่ากามคุณมันก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละกามคุณที่ถ้ายังไม่มีสำหรับคนจนแล้วอยากมี อยากได้มีความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ตัวเองไม่มีนั่นละ่ะก็คือคนยากจนในเรื่องของคำว่ากามมคุณหรือกามก็จะมีคำเรียกอีกคำหนึ่งที่ชัดเจนลงไปกว่าเป็นพุทโ์เหมือนกันเรียกว่าวัตถุกามแล้วก็กิเลสกรรมคนที่มีวัตถุกรมมากนั่นคือคนที่มั่งมีมีอันจะกินคนที่มีวัตถุกามน้อยก็คือคนที่มีความยากจน คนแค้นไม่ค่อยจะมีอะไรแต่คนที่จะมีวัตถุกรรมมากหรือวัตถุกรรมน้อยไม่ได้หมายความว่าจะมีกิเลสกรรมมากหรือมีกิเลสกรรมน้อยคือวัตถุกรรมมากหรือน้อยเนี่ยเราก็ได้รับการเบียดเบียนจากมันแล้วช็อตหนึ่งถ้ามีมากก็จะต้องยุ่งยากในเรื่องของการรักษาคนที่ร่ำรวยในยท่านฟังมีรถเป็น10บสคันมีบ้านเป็น 10- บยีหลังเนี่ย เขาจะต้องวุ่นวายเนื่องด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมันอันนี้อย่างหนึ่งน,นะวัตถุกรรมมากคุณก็ต้องมีภาระอยู่ยเนื่องด้วยมันคนที่ไม่มีวัตถุกรรมหรือมีวัตถุกรรมน้อยก็ได้รับการเบียดเบียนจากมันอยู่ดีตรงที่ไม่ค่อยจะมีอะไรกินต้องอดมือ้อกินมือ้อทั้งไม่ว่าจะมีวัตถุกรรมมากหรือน้อยคุณก็ได้รับการเบียดเบียนจากมัน กิเลสกรรมนี้ด้วยกันเหมือนกันนบุฟังกิเลสกรรมถ้ามีมากอันนี้มันจะทําให้เกิดความเครียดครัดความแบบถูกบีบบังคับในทางใจนะคือคนยากจนไม่ค่อยมีวัตถุก,กรรมเนี่ยบางทีมีกิเลสกรรมมากมีเช่นคนที่ไม่ค่อยเมียนจะกินคนที่ยากจนมีวัตถุก,กรรมน้อยใช่ไหมแต่ว่ามีความกำหนัดยินดีพอใจในของที่ตัวเอง แม้ยังไม่มีนั้นอยากได้รถอยากได้บ้านทรั์ของคนอื่นเพ่งเลงเอามานี่คือลักษณะคนที่มีวัตถุกรรมน้อยแล้วก็มีกิเลสกรรมมากคนที่มีวัตถุกรรมมากมีความมั่งมีสีสุขมีกิเลสกรรมน้อยก็มีนะท่านผู้ฟังคือในใจเนี่ยไม่ค่อยจะมีความกำหนัดแม้ในทรัพย์สินของตัวเองที่มีแม้มากนั้นก็ตามตรงข้ามกันก็มีนะ คนมั่งมีเราก็มีกิเลสกรรมมากมีความกําหนัดยินดีพอใจไม่แบ่งปันมีความตระหนี่เอาไว้หรือคนที่ยากจนไม่ค่อยเมียนจะกินแต่ว่ามีกิเลสกรรมน้อยก็มีเช่นคนที่มีใจิตใจดีถึงแม้อาจจะไม่ค่อยเมียนจะกินเราก็เคยเห็นกันทั้ง4ประเภทนี้กิเลสกรรมมากวัตถุก,กรรมน้อยกิเลสกรรมน้อยวัตถุก,กรรมมากทั้งสองอย่างมากทั้งสองอย่างน้อยมีหมด นี่คือสถานที่ที่เราอยู่ในวังเขาเรียกว่ากามภพเป็นที่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการทํามาหากินการรับราชการการเลี้ยงดูครอบครัวเนื่องด้วยเกี่ยวข้องเย่าเรือนอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกามทั้งหมดที่ที่เราอยู่เป็นอย่างนี้มีกามมากทีนี้ในสถานที่ที่เราอยู่แบบนี้ในฝัง่งที่มีผัฒนาต่างๆเป็นไปนในทางตาหูจมกูกลิ้นและกายเน้นมาตรงนี้ มากกว่าให้ความสำคัญจุดนี้เนี่ยคำถามที่ข้าพเจ้าองการให้ท่านผู้ฟังคิดก็คือว่าเมื่อไรก็ตามเมื่อไรก็ตามเราอยู่ในการมาพบแล้วแล้วเราถูกเบียดเบียนด้วยกามแน่นอนนะคุณอยู่ในการมาพบคุณต้องถูกเบียดเบียนด้วยกามไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในทางวัตถุก,กามหรือกิเลสกามเห็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ล่าสุด ออกมาเนี่ยไม่มีปุ่มสักปุ่มเดียวโอโหน้ำลายไหลติ๊กติ๊กเลยมันอยากได้เวย้ยมันอยากได้นี่นะคือลักษณะของข้าวของภายนอกเนี่ยมันคือเรื่องของกามอยู่แล้วในที่เป็นรูปประพบเนี่ยเขาไม่มีเรื่องพวกนี้กันนะมีเฉพาะในกาปมะพบนั้นแหละถูกเปลี่ยน,ยนอันแรกก่อนนี้ไม่ได้พูดถึงกิสกรมนะมีอินโนเวชั่นใหม่ๆม,มีวัตถุอะไรใหม่ๆออกมา ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อันนี้ก็เรียกเป็นวัตถุกรรมออกมาใหม่ๆหรือเรื่อยๆทั้งสิ้นละ่ะมีอยู่ตลอดเอเราจะซื้อดีไหมคุณมีเงินซื้อก็ได้ถ้าคนไม่มีเงินจะไม่ซื้อก็ไม่มีปัญหาก็ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นตรกกาความคิดของคนที่มีกิเลสกรรมน้อยมีกิเลสกรรมน้อยในทางใจของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกเบียดเบียน ด้วยวัตถุการ,รมนั้นน่ะมากแต่คนที่มีกิเลสการ,รมมากต่อให้ไม่มีเงินก็จะแบบอยากได้ต้องการโอ้ยจะถูกเบียดเบียนด้วยวัตถุการ,รมนั้นน่ะมากการถูกเบียดเบียนด้วยกิเลสกรรมมันจะมาบังคับหัวใจของเราให้เราต้องได้มันมาคำถามในที่นี้สำหรับผู้ที่อยู่ในการมาพบก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เราถูกเบียดเบียนด้วย วัตถุก,กรรมหรือกิเลสกรรมก็ตามม่อะไรก็ตามที่เราถูกเปลี่ยนเบียนนะมันมาแน่นอนโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ทางโซเชียลมีเดียมือถืออะไรต่างๆทุกช่องทางเป็นการ,รม,มาหมดการทำงานขยันขันแข็งรับราชการเรียนหนังสือเลี้ยงดูครอบครัวผ่อนบ้านผ่อนรถรักษาโรคภัยไข้เจ็บดูแลลูกเต้าหรือคนแก่คนเฒ่าพวกเนี้มันเป็นการ,รตระหนันรถมฝัง ในการทั้งหมดที่เรามีนั่นคือเป็นภาระเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำนะนั่นคือในการมาพบเป็นอย่างนี้ดูแลลูกเต้าถึงดูคนแก่เท่าโาครคภัยไข้เจ็บผู้นี้เป็นการทั้งสิ้นละเมื่อเราถูกเบียดเบียนด้วยวัตถุก,กรรมอย่างนี้เนี่ยถามว่าในทางช่องทางสามอย่างคือในทางใจในทางวาจาและทางกายเราจะตอบสนองอย่างไร คือคำถามที่เราฟังในช่องทางคือใจสิ่งที่มันจะมากระทบต่อกันมานี่นั่นก็คือเรื่องของกิเลสกรรมกิเลสกรรมที่เป็นลักษณะความกำหนัดยินดีพอใจในการมคุณนั้นในวัตถุกรรมนั้นที่มันมาครับรเ้ายัางไม่ได้พูดถึงว่ามีมากหรือมีน้อยนะวัตถุกรรมนะเพราะคนทําราชการมียศตาแหน่งสูง,งก็ตามต่ำก็ตามมีทั้งนั้นโรคภัยไข้เจ็บมากก็ตามน้อยก็ตามมีทั้งนั้น คนเลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูคนแก่ยากบ้างง่ายบ้างมีทั้งนั้นเรารวมไปในเรื่องของวัตถุกรรมที่มากหรือน้อยเมื่อเราถูกเปียดเบียนด้วยวัตถุกรรมจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามในช่องทางทั้งสามของเราคำถามในที่นี้ก็คือเราจะตอบสนองอย่างไรเอาเริ่มจากในช่องทางคือใจก่อนเลยตังว้แต่ในช่องทางคือใจของเรามีกิเลสกรรมคือความเศร้าหมองเพราะการรมนีแ่แหละนะ กิเลสเนี่ยแปลว่าความเศร้าหมองอยู่แล้วถ้าในช่องทางคือใจของเรามีความเศร้าหมองเพราะกามนั้นเนี่ยน้อยมีความเศร้ามองเพราะกามน้อยอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือ,คอว่าเขาจะไม่เครียดมากจะมีความเครียดน้อยเอาก่อนนะคนที่มีวัตถุก,กามจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามโดยเรื่องราวใ,ใดๆก็ตามถ้ามีกิเลสกามน้อย คือความเศร้าหมองความไม่ดีต่างๆในช่องทางคือใจอันเป็นผลของกามที่มันมากระทบนั่นแหละมีน้อยนะก็คือมีความเครียดในช่องทางคือใจเนี่ยน้อยจะมีความคิดไปนในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยน้อยโอเคนะทำให้คําพูดคําจาของเขาออกไปเนี่ยมันก็จะไม่ผิดพลาดมากจะไม่ได้เป็นวาจาที่เบียดเบียนกันมากการกระทําทางกายก็จะไม่ได้เป็นการกระทาชนิดที่แบบเอาลัดเอาเปรียบ แต่เป็นการกระทําที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคําพูดคําจาก,ก็เป็นคําพูดที่ให้ถนอมน้ําใจกันความคิดในทางใจก็จะหลีกออกจากการมไม่พยาบาทไม่บิดเบี้ยนได้มากขึ้นอันนี้เป็นผลของการที่มีกิเลสกรรมน้อยคนที่เป็นแบบนี้นระหวังเขาก็จะจัดไปอยู่ในอีกพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จัดไปอยู่ในพวกของเทวดาในเทวดาตั้งแต่ชั้นจตุมาราชิกาขึ้นไปดาวดึง ดูสิยามาจนถึงปรินิมิตรสวัสดีนี่เขาจะมีปกติเป็นแบบนี้แต่เป็นการมาพบเหมือนกันนะได้รับการเบียดเบียนเพราะวัตถุก,การเหมือนกันแต่กิเลสกรรมขเขาน้อยทําให้เขามีการรักษาศีลได้ยังมีความคิดนึกที่จะให้ทานได้เอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ได้พูดจาดีๆกันได้ทําสิ่งที่อย่างน้อยยังเป็นความดีความงามได้ในกิเลสนังเขานะ อาจจะมีวัตถุกรรมน้อยอาจจะมีวัตถุกรรมมากอันนี้ก็แยกกันไปแล้วก็จึงมีสวรรค์อยู่หลายชั้นที่มีวัตถุกรรมน้อยหน่อยก็เริ่มจากมนุษย์แต่มนุษย์ก็ยังมีสภาวะที่ยังรักษาศีลได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้แต่มีกรรมน้อยหน่อยแต่เปรียบเทียบกับจตุมหาราชิกาก็มากขึ้นไปอีกที่มีมากขึ้นไปก,ก็จะเป็นดาวดึงพวงนี้นี่คือลักษณะจิตของเขาเป็นแบบนี้นะมีการตอบสนองไปในทางกายทางวาจาใจแบบนี้ เขาจึงจัดไปอยู่ในพวกนั้นทีนี้เหลือพวกมนุษย์ <c oughs> กําเนิดเดรัจฉาน <c oughs> ปริวิสัย <c oughs> เราเดากันได้และท่า <c oughs> ฟังลักษณะมันเป็นอย่างนี้ถ้ามีการเบียดเบียนกันมากในทางกายทางวาจาหรือทางใจคุณก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่มีสัตว์ตที่มีกําลังมากเบียดเบียนสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่าด้วยเรื่องของกำลังนี่ก็เป็นลักษณะแบบสัตว์เดรัจฉานอาทำไมคุณถึงเบียดเบียนกันเพราะว่ามีกิเลสกรรมมาก กิเลสกรรมคือความเศร้าหมองในใจของเรานะที่เกิดขึ้นจากกามถ้าเรามีความเศร้าหมองในใจที่เกิดขึ้นจากกรมมากมันก็จะทำให้เราเครียดก่อนจอนแรกเครียดละอันนี้ได้รับการเบียดเบียนเพราะกิเลสกรมด้วยความเศร้าหมองในช่องทางคือใจเนี่ยมันมากพอได้รับความเบียดเบียนด้วยกิเลสกรมที่มีมากมันก็จะเครียดทีนี้คนที่เครียดเนี่ย วุ่นวายใจจะทํำยังไงโอ้ยจะเขาจะมาเก็บเงินค่าผ่อนรถแล้วเออจะฉันจ,จ,จะไม่มีจ่ายมาหลายเดือนแล้วโอ้ยเขาจะยึดรถแล้วเขาจะยึดบ้านด้วยโอ,ยโอ้โรคไัยไข้เจ็บนี่ทําไงทำไง,ำไง,ำไงมันจ่ายมันมากเหลือเกินอันนี้พวกมีวัตถุกรรมน้อยนะวัตถุกรรมมากก็ไม่ต่างกันบางทีก็เครียดเหมือนกันคนร่ํารวยบางทีก็เครียดด้วยโอ้ยทําไงการลงทุนมัน ได้น้อยตอบสนองไม่พอแทนที่จะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาได้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยเครียดไม่ว่าจะเป็นคนที่มีวัตถุกรรมมากหรือวัตถุกรรมน้อยก็มีกิเลสกรรมมากได้เหมือนกันพอมีกิเลสกรรมมากคุณด้รับการเบียดเบียนทางใจด้วยนะถูกมันบีบคั้นเข้ามาแล้วเรื่องของกรรมมีความเศร้ามองในทางกรรมมากมันก็จะมีความคิดไปในทางกรรมคิดไปในทางพยาบาทคิดไปในทาง เบียดเบียนทรนี้จุดนี้แหละต่านฟังที่กัปปะาต้องการจะถามว่าถ้าเราได้รับการเบียดเบียนด้วยทั้งวัตถุกรรมและทั้งกิเลสกรรมถามตำรวจฟังนี่แหละถามตำรวจฟังว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะยอมทําชั่วไหมทําชั่วทําไงเอาแค่แค่ว่าคิดในทางพยาบาทคิดเบียดเบียนเขาคิดแบบทําไมใหญ่นี้มาทําอย่างนี้ มันน่าจะทําอย่างนี้ทาไมแม่ฉันพูดอย่างนี้ทําไมคนขับรถปาดหน้าอย่างนี้ทาไมคนนี้มาแนะนําให้ลงทุนเรือ่องนี้อันนี้นี่กี่เป็นในต่างพยาบาทแล้วนะมันมาเท่าเดียวกันเพราะกิเลสกรรมทีมากใช่ไหมน,นี้เป็นบาปแล้วอยู่ในช่องทางกิใจคําพูดอีกต่อไปจะด่าก็ไหมจะพูดเสียดสีถากถางเหน็บแนมกันไหมหรือจะพูดโกหกใหม่โกหกหน้าดันดนสิ่งไหนที่เห็นก็บอกไม่เห็น ที่ไหนที่รู้ก็บอกไม่รู้เพราะถูกบีบคั้นด้วยทั้งกิเลสกรรมและวัตถุก,กรรมนะหรือมีการกระทำทางกายแบบขโมยข้ายาเสพติดทำรา้ายฆ่าเบียดเบียนกันในทางกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าถ้าท่าฟังถูกบีบคั้นด้วยกามแล้วเราจะเบียดเบียนทำไม่ดีอย่างนั้นหรือไม่ ให้ลองคิดแล้วตอบให้ดีๆท่านฟังเพราะว่าคือไม่ต้องตอบตามตำราก็ได้นะว่าเอาตำราก็ต้องไม่เอาสิไม่ทำหรอกพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามันไม่ดีการทำผิดศีลการด่ากันว่ากันค้าขายยาเสพติดพวกนี้ไม่ดีฉันไม่ทำไม่ทำนั่นตอบตามตำราท่านฟังจริงๆแล้วมันจะทำได้ไหมเมื่อเราถูกเบียดเบียนเพราะการมนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมมันเข้าครอบงำนี้ เครียดเขาจะยึดบ้านนะเขาจะยึดรถนะโรคภัยไข้เจ็บอยู่เฉพาะหน้านะถ้าเราจะแบ่งเป็นสามกรณีต้องฟังคือคนที่ถูกเบียดเบียนด,ด้วยกิเลสกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยในกรณีที่หนึ่งถ,ถูกกิเลสกรรมเบียดเบียนแบบนี้แล้วเครียดแบบงงเศร้าหมองในใจทํำอะไรไม่ถูกแต่ก็ยังรักกิเลสกรรมนี้ได้ยังรักกิเลสกรรมนี้ได้ยังหาทางแก้อื่นออกได้ ที่ไม่ได้ต้องเบียดเบียนใครไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องทําชั่วทางกายวาจาหรือใจนี่คือกรณีที่หหรือกรณีที่สองเครียดอยู่หลายวันโอ้ยเศร้าหมองในจิตใจหาทางอื่นออกก็ไม่ได้แต่ก็อดทนเอานี่คือในกรณีที่2ในกรณีที่สเครียดไม่รู้จะทำไงก็จะมายึดบ้านยึดรถโอ้แล้วก็โรคไปแค่เจ็บป่วยต่างๆแล้วทำไงในกรณีที่สม ก็เบียดเบียนคนอื่นต่อก็ทําชั่วต่อรู้ก็บ,บอกไม่รู้ไม่เห็นก็บ,บอกเห็นเพื่อประโยชน์แห่งอามิตรเพียงเล็กน้อยค้าขายสิ่งที่ไม่ควรค้าขายเช่นยาเสพติดเนื้อสัตว์สัตว์เป็นเบียดเบียนสัตว์อื่นเพื่อความอยู่ดีกินดีของตัวเองนี่คือในกรณีที่สามถามว่า่าัมผูฟังเนี่ยจะเป็นแบบไหนในกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองหรือกรณีที่สามคิดให้ดีนะ แล้วก็ตอบให้ดีเพราะเราอยู่ในการมาพบเราอยู่ในการมาพบคืออันนี้เรายกพวกที่กิเลสกรรมน้อยออกไปก่อนเลยนะยกออกไปแล้วนะเพราะนั้นเขาสบายละเขาไม่ได้มีความเศร้ามองเพราะกรรมมากถ้ามีความเศร้ามองเพราะกรรมน้อยจบไปแล้วนั่นคือพวกที่ลักษณะแบบว่าต่อให้เอาเงินร้อยล้านมาแลกอะเพื่อที่จะให้เราบอกว่าพุโทโธไม่ใช่พุโทโธอย่างนี้เพื่อเราบอกว่าทมโมไม่ใช่ทมโมสังโฆไม่ใช่สังโฆให้เราพูดคํานี้แล้วจะเอาร้อยล้านให้คนที่หนึ่งมา เฮ้ยฉันไม่เอาหรอกคนที่สองที่สามจนทั้งคนที่แสนเอาเงินมันล่อเราเพื่อที่จะให้เราบอกพุโทโธไม่ใช่พุโทโธเป็นต้นนี่คนพวกนี้เขาไม่ทําเพื่อไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่ว่าเขาจะผิดศีลคนที่ยังยินดีพอใจในการยังอยู่ในการมาพบแล้วรักษาศีลได้มีการเอื้อเฟื้อกันพวกนี้ไปเป็นเทวดาหมดละไปเป็นมนุษย์หมดละหรือถึงขั้นโสดาบันไปเลยแล้ว,ลวอันนี้ยกเอาไวา้แต่พวกที่ยังมีกิเลสกรรมมากอยู่ได้รับการเศร้าหมองเบียดเบียน ในช่องทางคือใจเป็นผลให้เกิดความเศร้ามองต่างๆมีผลทางกายวาจาใจออกมาในความเครียดในแต่ละกรณีสกรณีที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยถามว่าในกรณีที่หนึ่งเขาคลายได้ยังไงกรณีที่สองที่เขาไม่เห็นทางออกแล้วก็ยังอดทนอยู่ได้ยังไงในกรณีที่3แล้วทำไมเขาถึงทําความชั่วยอย่างอื่นคนถูกบีบคั้นเพราะการรมเขาไปค้าขายยาเสพติดไปโกงเขา ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้คือถ้ามีกิเลสกรรมมากเนี่ยคือความเศร้าหมองอันเป็นผลเนื่องจากกรรมนะถ้ามันมากเนี่ยเราจะไม่เห็นช่องทางเราจะไม่เห็นว่าเออเราจะมีความสุขที่ไม่ได้เนื่องด้วยกรรมได้อย่างไรคุณจะไม่เห็นว่าการรักษาศีลเนี่ยจะมีผลดีทําไปทําไมไม่เห็นแต่คนที่เขามีกิเลสกรรมน้อยเขาจะเห็นก่อนแล้วนะเขาจะไม่ได้เศร้าหมองเพราะกรรมมากแต่ไม่เขาเห็นว่าศีลเนี่ย เป็นผลเป็นอนิสงส์เป็นสามัญญผลบางคนไม่เห็นนะว่าศีลเป็นสามัญญผลนะเพราะกิเลสกรรมเนี่ยมันหนามันมากแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่ามันเกิดเป็นตลอดไปไงมันก็ผุกผุดโผล่โผล,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 ล่บางทีมาบางทีไม่มาทํำให้บางทีเขาเครียดอยู่หลายวันแต่ว่าก็ยังละได้นะยังเห็นทางแก้ได้คือที่ไม่เห็นทางแก้เพราะว่าเศร้าหมองในใจ เลืไม่รู้ว่าจะต้องไปหยิบยืมเงินยังไงจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงรถเนี่ยมันยึดติดถือแน่นมากถ้าเขาจะมาเอาไปตอนแรกยังละไม่ได้เออตอนหลังผ่านมาหลายวันหน่อยเออยึดก็ยึดไปหรือ,อหาทางแก้อย่างอื่นได้นี่คือในกรณีที่หนึ่งเพราะในที่สุดเขาละความเศร้าหมองคือกิเลสนั้นลงได้เบาบางบ้างทําให้เขาพอที่จะเห็นทางแก่นั่นคือความเศร้าหมองคือกิเลสเนี่ย ที่เป็นผลของการออกมาในรูปของโมหะเนี่ยมันลดลงหน่อยหนึ่งพอมันลดลงหน่อยหนึ่งโมหะน้อยลงก็เ,เห็นทางแก้ได้ในกรณีที่สองนุโฝังเครียดด้วยแบบรุ่มร้อนเร่าร้อนมีกิเลสการใช่ไหมเป็นโทสะบ้างเป็นราคะบ้างอันเป็นผลของการที่เกิดขึ้นที่อยู่ในภพนี้แล้วก็ไม่เห็นช่องทางแก้อย่างอื่นอย่างน้อยยังอดทนได้อันนี้ก็เหมือนกันนุโมฝังแต่อาจจะยังไม่เห็นช่องทางแก้อ,อื่น อทนเอาเขามายึดเงินไปเขา,าเอารถไปเอาบ้านไปาก็อยู่อย่างกระเบยดกระเสียดเอามีวัตถุกรรมน้อยหน่อยก็อทนเอาในสองกรณีแรกเนี่ยยังพอดีอยู่ได้แรกๆอาจจะได้รับการเบียดเบียนจากกิเลสกรรมด้วยแต่ก็อย่างน้อยอยังแก้ปัญหาในลักษณะที่เป็นกุศลธรรมได้ท่านฟังรู้ไหมว่าทําไมคนที่เขาได้รับการเบียดเบียนเ,ยเยพราะการรมเขาทําชั่วอื่น ต่อไปด้วยทำความชื่วอย่างอื่นต่อไปอ่ะไม่รู้ก็บอกว่ารู้อย่างเงี้ยเห็นบอกไม่เห็นเพื่อประโยชน์แก่อามิตรเพียงเล็กน้อยคุณยอมผิดศีลคุณยอมค้าขายทําสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โกหกหน้าดันดนเพื่อที่จะเออเขาไม่ยึดรถเขาไม่ยึดบ้านเพื่อที่จะมีเงินมารักษาโรคปาใกล้เจ็บโอ้มันบีบคั้นแล้วก็ทําชั่วอย่างอื่น บีบคันแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นทําไมเขาถึงทําเช่นนั้นตำรฟังรู้ไหมซึ่งเราเห็นอยู่ได้ทุกวันนะในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่ญาติเราเองเอาหรือแม้แต่ตัวเราเองบางทีเราเป็นอย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บหงุ่นหงิดละเดี๋ยวด่าก่อนนะหรือพ่อแม่ของเราเฮ้ยทำไมพ่อแม่เราพูดแบบด่าเราอยู่เรื่อยนั่นก็เพราะว่าการบีบคันประกามแล้วทําชั่วอย่างอื่นคนใกลนะ้ตัวนั้นตำรว ดูให้ดีเพราะมีการทำชั่วอย่างอื่นที่เป็นผลของกามบีบคั้นแล้วคุณไปเบียดเบียนคนอื่น,นก็จะมีสภาวะแบบกำเนิดเตระฉานหรือสัตว์นรกจะได้รับการเบียดเบียนเป็นภพที่มีความเบียดเบียนอยู่มากแล้วก็มีกามด้วยนะถ้ามีกามแล้วไม่เบียดเบียนกันนั่นเป็นสวรรค์เป็นมนุษย์โดยสวรรค์นี่ก็จะมีสุขมากกว่าทุกมนุษย์นี่ก็จะมีทุกข์กับสุขพอๆกัน แต่ถ้ามีการเบียดเบียนกันมากขึ้นทุกนี้จะมากกว่าแล้วนะก็มนุษย์บางพวกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานนี่จะเป็นที่ไปของเขาถามว่าทําไมจิตใจของเขาเนี่ยถึงไปทําชั่วยอย่างอื่นเพื่อเหตุแห่งอามิตเพียงเล็กน้อยอามิ t เนี่ยหมายถึงความสุขที่เกิดจากภายนอกทั้งสิ้นเลยนะจำฟังเช่นว่าด่ามันแล้วรู้สึกสะใจดีไอ้ความรู้สึกสะใจดีเนี่ยคือเหตุแห่งอามิตเพียงเล็กน้อยตันหนึ่งนะแต่คุณดา่าเขาไปแล้ว คุณเสียบเขาแล้วคุณทิมเขาแล้วคุณกล่าวว่าจะหยาบแล้วคุณกล่าวว่าจะยุ่ให้แตกกันแล้วถ้ามันจะไม่ไปนรกกันเอาอย่างนี้คนไปนรกมากเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังทำไมเขาถึงไม่สามารถเห็นศีลเห็นทานเห็นการเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันเนี่ยเป็นสามัญญผลที่ไม่เห็นท่านผู้ฟังเพราะว่ายึดถือรถนั่นแหละมากยึดถือบ้านนั่นแหละมากยึดถือสิ่งที่เป็นกรามนั่นแหละมาก ยึดถือมากต้องเก็บเอาไว้ต้องเอาไว้ให้ได้ตรงนั้นมันเลยหนักเป็นของหนักหนักตรงนั้นสิ่งอื่นก็เลยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นว่าศีลจะมีคุณค่าอย่างไรการพูดดีจะมีคุณค่าอย่างไร,ร,ดดมงไ,รไม่เห็นระวมมืดที่มืดเพราะมีโมหะโมหะนั่นก็มาจากอาวิชชาคืออวิชชาเนะี่ยมันครอบไปหมดอยู่แล้วนะท่านฟังไม่ว่าจะเป็นการมาพบรูปประพบหรืออารูปประพบทีนี้สิ่งที่ทําให้เขาไปทําความชั่วได้ นั่นก็คือความที่ไม่มีความกลัวไม่มีความละอายต่อบาปคือฮิริโอตปะไม่มีความกลัวไม่มีความละอายต่อบาปเนี่ยมันจึงทําชั่วได้โดยไม่มีปัญหาสองไม่เห็นคุณค่าของศีลฮิริโอตปาในี่ยท่าังพระพุทธเจ้าอยงบอกว่าเป็นทรัพย์ของเสขะบุคคลที่ยังจะต้องศึกษาทําความดีความงามในธรรมวิวรณในอนนี้เนี่ยขั้นแรกเขาเลยท่านฟังเป็นเหมือนคูร้อมรอบ เป็นเหมือนเชิงเทินเดินรอบที่ข้าศึกคือกิเลสกรรมหรือวัตถุก,กรรมมันบุกเข้ามาเนี่ยมันจะเจอก่อนนี่คือคู่ล้อมรอบเชิงเทินเดินรอบนั่นคือหิริและโอตตาปะคือความกลัวความละอายต่อบาปไม่มีนี่เป็นกําลังของพระเศสิค่ะถ้าไม่มีแล้วกุลล้มละข้างหน้าเมืองกุลไม่มีอะไรป้องกันข้าศึกเข้ามาตีได้ทันทีกิเลสกรรมวัตถุกรรมรับเละหมดมันถูกปีกขันหมดมันก็เลยไปทำชั่ว มีความชั่วติดตัวแล้วมีความโอ้อวดมีมารยาถ้ามีความโอ้อวดมีมารยาตำรังจะสามารถทำความเพียรแล้วให้ละกิเลสละความชั่วในใจเนี่ยมันยากมากไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของปาทานี้อย่างคะ่ะคือองค์ธรรมที่จะไม่เกิดการทำความเพียรในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลเนี่ยหนึ่งในข้อนั้นคือความไม่โอ้อวดไม่มีมารยา มีความไม่มีศรัทธามีความอาพาธมากมีปัญญาน้อยพวกนี้จะนําให้เป็นเหตุในการที่จะละอกุศลเพิ่มกุศลไม่ได้ได้อยากนัทนถ้าพาวกเรามีความโอ้อวดในชีวิตของเราเธอนอย่างนี้ดีอย่างนี้เจ๋งกว่าเธออย่างนี้มีมารยามีฮิดดึนเดจินดาแอบซ่อนแฝงอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคือลักษณะของคนที่ไม่มีฮิริโอตปะพอไม่มีฮิริโอตปะ ทำชั่วได้ทุกอย่างนั่นจำฟังพังกำแพงราบแล้วเปิดช่องทางให้มารเข้ามาได้เต็มที่เมื่อมารกุมหัวใจด้วยวัตถุก,การที่มากก็ตามน้อยก็ตามทาไม่มีกิเลสกรรมมากแล้วเนี่ยสีไม่เห็นกุณก่าละทำชั่วได้ทุกอย่างอาวิชชาโมหะความมืดก็พอกพูนขึ้นพอกปูนขึ้นฮิริโอต่อปากาำฟังสําคัญเราต้องสู้กับกิเลสกิเลสกรรมนี่แหละคือความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นจากกรรม หรือถ้าเราจะพูดการมกิเลสใช่ไหมก็หมายถึงกิเลสท,ที่ทําให้มันเกิดการขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะคําไหนมันเกี่ยวกับความเศร้าหมองมันเกี่ยวกับกามทั้งสินเราจะกําจัดละสิ่งเหล่านี้ออกไปดำวังเราต้องสู้เพราะการมันมาเบียดเบียนเราไม่ว่าจะเป็นวัตถุก,กามหรือกิเลสกรรมเราต้องสู้ขับดันผลักดันมันออกไปถ้าเราไม่สู้นะเราไม่รอดนะดวัง เราจะไม่รอดจากราคาโทสามวะที่มันจะดึงเราลงต่ำไปจนถึงกำเนิดเดรัจฉานนู่นน่ะนรกนู่นน่ะเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งแต่ถ้าเราสู้สู้กับความเปี่ยนเบียนทางกามในรูปแบบต่างๆสู้ด้วยศีลสู้ด้วยธรรมสู้ด้วยฮิริโอต่อปะสู้ด้วยสมาธิด้วยทานด้วยปัญญาไม่ได้ใช้ศาสตร์ไม่ได้ใช้อานยาใดๆ บางทีบางคนจะคิดว่าสู้เนี่ยต้องด่าเขาก่อนเนี่ยหรือทาเขาก่อนเนี่ยไม่ใช่นะคิดผิดแต่สู้ด้วยธรรมะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยสาต์ราไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยอาทยาเราสู้กับราคะโทสะโมหะนี่แหละเราถึงจะรอดรอดจากภัยในวัตตะวัตะจากวัตจิตมันบน,นยไงอย่างงี้แน่นอนคนที่อยู่ในการมาพบอาจจะมีเรื่องของสมาธิได้บาง แต่มันก็จะถูกเบียดเบียน,น,นประการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเราอยู่ที่นี้แล้วทุกฝั่งเราต้องสู้สู้แล้วจึงจะรอดไม่สู้ก็ไม่รอดเราต้องสู้กับราคะโทสะและโมหะเพื่อที่จะรอดจากภัยในวัฏฏะในที่นี้มีการเป็นต้นถ้าเรามีความมั่นใจว่าหนทางมีอยู่วิธีการแก้ปัญหามีอยู่หน้าคนที่ทำตามกระบวนการนี้แล้วเขาจะได้ดี ก็มีนะนั่นคือความมั่นใจในธรรมโมพุทธโธและสังโฆาเรามีศรัทธามีความมั่นใจอย่างนี้นะว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีๆไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นที่อยู่ในกรอบขอบของศีลของทานมีอย่างน้อยเราปลูกฝังจิตใจที่เป็นแบบนี้ให้จิตดวงที่มันไม่ได้มีความชั่วความผิดความบาปให้จิตดวงที่มันมีความดีเนี่ยมันมีพลังด้วยศรัทธาที่เรามี เราทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ยให้ขอโทษกันซะให้เปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกมาเราอาจจะเคยด่าพ่อด่าแม่เบ,บียดเบียนคนอื่นทำสิ่งที่ไม่ดีเอาเปิดเผยความชั่วของตัวเองนั้นออกมาความชั่วที่ถูกเปิดเผยออกมาตั้งตังมันจะอยู่ไม่ได้หรอกมันจะต้องลดลงถ้ามีมาอีกเปิดเผยอีกแก้ไขปรับปรุงตัวสิ่งไหนที่มีดีแล้วยิ่งทำยิ่งเจริญทาน เราให้เราทำศีลเราทำจุดไหนได้เราทำเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการไม่ตบยุงการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอุตสาหการรมเลี้ยงเพื่อฆ่าการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะในรูปแบบของชักชวนให้ผู้อื่นทำเราก็ลดลงลดลงศีลเราก็มีความบริสุทธิ์มากขึ้นรักษามาตรงนี้ให้ดีทั้งวังมันคุ้มค่ากว่ากันความสุขในมนุษย์โลกนี้จิบจ้อยนิดเดียวเท่านั้นเองคุณคิดว่าจะรักษารถเอาไว้รักษาบ้านเอาไว้ แล้วทาชั่วแบบต่างๆแลกกับความสุขคือบ้านคือรถนิดๆหน่อยๆแลวต้องไปอยู่ในนรกเนี่ยถูกจองจําถูกจับขังไม่คุ้มกันแต่ถ้าไม่มีบ้านไม่มีรถอาจจะอยู่แบบเบียด,ยดเสียดยัดเยียดมีวัตถุกรรมน้อยแต่ถ้าจิตใจสูงมีศีลมีทานเป็นต้นนี่สวรรค์เป็นที่ไปดำฝังเพราะว่าจิตใจที่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจที่มีความเห็นอกเห็นใจ มีความงามมีความดีสวรรค์น,นุ่นเป็นที่ไปคุ้มค่ากว่ากันยาวนานกว่าสุขมากกว่าเมื่อเราพิจารณาคใครก,กรวนไตรตรองดูดีแล้วเนี่ยถามคำถามนี้กับตัวเองก่อนนะจำฟังเพราะว่าถึงเวลาจุดมันจ่อมาจี้มาแล้วเนี่ยตอบตามตำรามันก็ได้อยู่แต่พอถึงจุดที่มันจ่อมาจี้มาแล้วเนี่ยมันบีบคั้นหัวใจแล้วเนี่ยเราจะทำได้ไหม ป้องกันก่อนตอนนี้เลยทำความเพียรมีศรัทธามีปัญญาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆให้มีหริออตาปะอย่าให้มีความโอ้อวดอย่าให้มีมารยาพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเมื่อถึงเวลาที่การเบียดเบียนเรามากๆเนี่ยเราจะรอดได้ข้าปชาพระมหาภัยบูญอาพิปุญโ,โนจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใม่ในวันรุ่งนี้เจริญพาน